ียนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะคะสิ่งที่สำคัญเลยคือหนูจะต้องจำหน่วยความสัมพันธ์ของเวลาให้ได้นะคะจากนั้นอ่านโจทย์ปัญหาให้เข้าใจวิเคราะห์โจทย์ปัญหาว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้โจทย์ต้องการทราบอะไรหรือถามอะไรนะคะแล้วใช้วิธีการใดในการหาคำตอบจากนั้นก็ลงมือหาคำตอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีการบ้าน2ข้อนะลูกข้อ1ข้อ2ถ้าใครยังไม่เสร็จเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ